น้ำตาลที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงร้อยทั้งร้อยตอบซูโคสไม่ก็กูโคสผิดข้อนี้มันไม่พึงระวังไว้เลยนะข้อสอบมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดคือเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายดังนั้นอ่ะให้พึงระวังตั้งข้อสังเกตว่าหลอกเสมออะไรที่ง่ายเกินไปอาจจะโดนหลอกน้ำตาลที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแบบเน็ตๆตอนออกมาเลยย้อนไปดูตอนคันวินไซเคิลย้อนไปดูในขั้นคันวินไซเคิลเมื่อกี้ครูย้ำไปแล้วใช่ไหมว่าคันวินไซเคิลเนี่ยมันจะมีอยู่3ขั้นตอนหลักๆนะคะคือขั้นแรกเรียกว่าฟิกเซชันเป็นขั้นที่ IUPP บวกคาร์บอนไดออกไซด์โดยลูวิสโก้ได้เป็น PGA PGA ไม่ใช่น้ำตาลแต่เป็นสารอินทรีย์ตัวแรกที่เสถียรขั้นที่2ขั้นรีดักชันเป็นการเปลี่ยน PGA เป็น PGAL หรือเรียกว่า G3P นี่คือน้ำตาลที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะนั้นใครตอบกูโคสซูโคสออกมาหน้าห้องคุยกับเพื่อนอู้ไม่ง่ายครูเอาคะแนนปาหัวใช่ค่ะหลบเลยหัวแตกนะคะคือไม่ได้นะส่วนขั้นที่3คือเป็นการเอาน้ำตาล G3P บางส่วนย้อนกลับมาเป็น IUPP กลับไปเป็นสารตั้งต้นดังนั้นน้ำตาลที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคือ G3P หรือไม่ก็เรียกว่า PGAL ข้อนี้ตอบข้อขอไข่ค่ะและจำไว้ PGA มักมาหลอกคู่กับ PGAL เสมอถ้าข้อนี้เปลี่ยนเป็นข้อใดคือสารอินทรีย์ตัวแรกที่เสถียรจะตอบข้อกอไก่ทันทีระวังนะจำก็ได้ว่าตัว A คืออักษรที่มาก่อน L คือ letter มาทีหลังนะคะ